มาหวานช่วงเดือนธันวาคมกรกฎาคมกุมภาพันธ์เขาจะโดนให้ธรรมชาติมาคับให้ต้นของเขาออกดอกครับจะมี2ใบเป็นแบบนี้นะครับใบเลี้ยงออกมา2ใบเป็นแบบนี้แล้วนี่ครับหลุมนี้ก็สวยๆเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านอยู่กับเด็ดชีฮิตอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็เป็นช่องเกี่ยวกับการเกษตรสาระดีๆเกี่ยวกับการเกษตรนำมาฝากท่านผู้ชมบางคลิปก็จะยาวก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับบางคลิปก็จะยาวไปนิดนึงนะครับบางคลิปก็จะสั้นก็เพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับสาระดีๆเกร็ดความรู้ดีๆแบบแน่นแบบละเอียดวันนี้ผมก็อยู่ที่แปลงผักกาดกวางตุ้งต้นที่ผมได้หยอดแบบหลุมบนแปลงนาแบบนี้ตอนนี้อายุเขาได้10วันแล้วนะครับมาดูกันครับที่ผมได้หยอดหลุมไปแล้วก็ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปเป็นคลิปก่อนหน้านั้นท่านผู้ชมก็ย้อนหลังไปดูคลิปของผมได้เลยว่าจะมีวิธีหยอดอย่างไรเตรียมอย่างไรวันนี้ผมก็ได้มาอัปเดตเขาอายุได้10วันแล้วผักกาดกวางตุ้งต้นที่หยอดเป็นหลุมบนแปลงนาแบบนี้แปลงนาของผมก็หลังจากเสร็จฤดูการทำนาแล้วก็มาทำแปลงผักกาดกวางตุ้งต้นแบบนี้ครับในช่วงเดือนธันวาคมมกราคมก็ให้ปลูกผักกวางตุ้งต้นก่อนนะครับก็บอกเคล็ดลับดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกผักกวางตุ้งดอกเขาจะออกดอกไวต้นไม่สูงต้นไม่สวยครับเราก็ปลูกผักกวางตุ้งต้นหรือว่าหยอดเป็นหลุมแบบนี้ก็ได้ครับจะหว่านเป็นเมล็ดเพราะเมล็ดแล้วก็แยกกล้าปลูกก็ได้หรือว่าหว่านทั้งแปลงเลยก็ได้ก็เป็นสาระดีๆนำมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับมาดูผักกวางตุ้งต้นที่ผมได้หยอดเป็นหลุมแบบนี้ครับให้ท่านผู้ชมได้ดูครับตอนนี้เขาอายุได้10วันหน้าตาก็ออกมาสวยแบบนี้นะครับนี่หลุมนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8ต้นครับ8ต้นนี้พอดีครับหลุมนี้มี4ต้นพอดีเลยครับโอ้หน้าตาก็สวยเลยครับออกมาแบบสวยๆแบบนี้โอ้โหดูหลุมนี้ครับหลุมนี้ออกมาเยอะเลยนะครับ10กว่าต้นอายุ10วันเขาก็จะมี2ใบเป็นแบบนี้นะครับใบเลี้ยงออกมา2ใบเป็นแบบนี้แล้วนี่ครับหลุมนี้ก็สวยๆเลยผมย้อนนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการทำแปลงท่านผู้ชมก็ไถแล้วก็คลาดให้ดินละเอียดพอดีนะครับไม่ต้องละเอียดเกินก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเขี่ยหลุมเป็นหลุมแบบนี้แล้วก็ใช้ฟางข้าวมาคลุมไม่ต้องหนานี่ครับแค่นี้ก็ได้ครับแล้วเราก็เอาไม้แหลมๆมาเคลียเป็นหลุมยืนเคลียไปนะครับกะเอาหลุมหนึ่งก็ห่างกัน30ซมนะครับ1ฟุตนะครับจากหลุมนี้มาหาหลุมนี้1ฟุตจากหลุมนี้มาหาหลุมนี้ก็1ฟุตแล้วก็กะโดยประมาณ1ฟุตไปนะครับหลังจากที่เราได้เคลียหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำเมล็ดผักกาดกวางตุ้งต้นที่เราจะมาหยอดลงหลุมแบบนี้นะครับก่อนหยอดก็ใช้ยาผสมด้วยนะครับยากันมดที่เป็นแท่งสีขาวๆครับขูดเป็นผงแล้วก็มาคลุกกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดกวางตุ้งต้นแล้วก็นํามาหยอดแบบนี้หยอดเสร็จก็นี่ครับแกลบดิบมาคลุมเมล็ดของเขาไว้อีกทีครับหลังจากนั้นผมก็ใช้น้ําเข้าน้ําก็มาจากร่องน้ําตรงโน้นนะครับก็เอามาเข้าให้ท่วมแปลงเลยครับให้ท่วมแปลงทั้งหมดหลังท่วมแปลงทั้งหมดก็ระบายน้ําออกก็แค่นี้ครับง่ายๆนะครับหลังจากเสร็จนั้นก็รอครับนะวันนี้เขามีอายุได้10วันหน้าตาก็เป็นแบบนี้อาจจะไม่ชัดเจนไม่เห็นเท่าไหร่นะครับถ้ามองดูแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นแปลงผักกาดกวางตุ้งต้นหรอครับถ้ามาดูเป็นหลุมมองดูใกล้ๆแบบนี้นะครับก็จะชัดเจนแล้วครับเขาก็มีใบเลี้ยงออกมา2ใบแล้วนะครับแต่ละต้นออกมา2ใบก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับสําหรับการหารายได้จากการเกษตรท่านผู้ชมก็สามารถทําตามได้เลยครับผมก็จะอัพคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกระยะนะครับว่าผมจะใส่ปุ๋ยตอนไหนแล้วก็จะเอาน้ําเข้าตอนไหนนะครับก็ง่ายๆเลยครับผมบอกตามตรงนะครับผักกาดหลุมในแปลงนาข้าวนะครับทําไม่ยากเลยดินก็ยังชุ่มอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมให้ดูดินครับดินยังชุ่มๆอยู่เลยนะครับนี่ครับอีก10วันก็ยังไม่แห้งนะครับถ้าตรงนี้เขาอายุ20วันนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมผมจะใส่ปุ๋ยตอนไหนแล้วก็เป็นปุ๋ยสูตรยี่ห้ออะไรผมก็จะบอกท่านผู้ชมอีกทีนะครับทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางท่านผู้ชมที่จะทําตาม
ก็ทําได้เลยผมไม่หวงวิชาผมไม่หวงเกร็ดความรู้หรอกครับมีเกร็ดดีๆก็นํามาฝากท่านผู้ชมดูหลุมนี้ครับออกแบบนี้ก็ทีเกินไปถ้าเขาโตขึ้นมาอีกนิดนะครับเราก็ถอนให้เขาห่างๆนะครับถอนออกมานะครับต้นที่ถอนออกเราก็สามารถนําไปแกงได้ครับเรียกว่าแกงผักกาดหนุ่มอร่อยครับแล้วก็ถอนไปเอาไปล้างแล้วก็สามารถแกงได้ครับลวกกับน้ําพริกก็ได้นะครับนี่ครับนี่ก็ทีเกินไปครับแล้วก็มาคอยถอนนะครับนะครับไปดูอีกแปลงหนึ่งครับออกกันทุกหลุมแล้วนะครับท่านผู้ชมหลุมนี้ก็ออกแล้วหลุมนี้ก็ออกแล้วนะครับอายุ10วันหลุมนี้ก็ยังเล็กๆอยู่นะครับยังไม่โตเท่าที่ควรตัวนี้ก็เป็นแปลงนาผมก็ทําเป็นแปลงผักกาดกวางตุ้งต้นแบบหยดหลุมเป็น3แปลงแบบนี้นะโอ้ครับหลุมนี้ครับดูครับโอ้โหออกมาแล้วช่วงนี้นะครับในช่วงหน้าแล้งช่วงเดือนธันวามกรากุมภานะครับก็เวลาเราหว่านผักกาดแบบนี้หยอดผักกาดแบบนี้ก็จะมีแมลงรบกวนนิดหนึ่งก็เป็นหมัดดำครับท่านผู้ชมผมให้มาดูตัวหมัดดำชัดๆเลยนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวหมัดดำก็จะมากินใบของเขาแบบนี้แหละครับแต่ของผมก็จะมีวิธีการป้องกันแล้วก็การกำจัดด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพผสมกับน้ำเปล่ามาฉีดพ่นเราก็กินตรงนี้ด้วยแล้วก็ขายด้วยครับเพื่อความปลอดภัยของเราในครอบครัวของเราที่กินผักที่เราทำเองแล้วก็เป็นห่วงคนกินผู้บริโภคที่เรานำไปขายครับหนึ่งแปลงแบบนี้แล้วก็ตรงโน้นอีกนะครับสองแปลงตรงนี้ก็ประมาณ1ไร่ก็อายุประมาณ45วัน50วันก็พร้อมที่จะเด็ดดอกขายแล้วนะครับทำไมถึง50วันครับเพราะว่าธรรมชาติของผักกวางตุ้งต้นจะไม่ออกดอกแต่เรามาปลูกมาหยอดมาหว่านในช่วงเดือนมกราคมปลายเดือนธันวาคมต้นเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ก็โดนบังคับโดยธรรมชาติเพราะว่าต้นไม้แต่ละชนิดก็จะออกดอกในช่วงนี้แหละครับผักกาดกวางตุ้งต้นก็เช่นกันครับเขาก็จะโดนบังคับออกดอกแต่จะช้านิดนึงนะครับช้ากว่าผักกวางตุ้งดอกถ้าเราปลูกในช่วงอื่นๆนะครับเขาก็จะออกดอกประมาณ45วันถ้ามาปลูกในช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์ช่วงนี้นะครับเขาโตขึ้นมาประมาณ1คืบเขาก็จะออกดอกแล้วนะครับเพราะว่าธรรมชาติของเขาก็จะออกดอกโดยธรรมชาติแล้วนะครับยิ่งมาโดนธรรมชาติแวดล้อมบังคับอีกเขาก็จะออกดอกไวกว่าเดิมแต่ถ้าเป็นผักกวางตุ้งต้นแบบนี้นะครับธรรมชาติของเขาพันธุ์ของเขาจะไม่ออกดอกแต่เรามาปลูกมาหว่านช่วงเดือนธันวาคมปลายเดือนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์ต้นเดือนกุมภาพันธ์เขาจะโดนให้ธรรมชาติมาคับให้ต้นของเขาออกดอกครับแต่ก็จะช้านิดนึงนะครับก็ประมาณ50วันก็จะเริ่มเก็บได้แล้วครับ50วัน55วันเขาก็จะออกดอกเราก็นําดอกของเขาไปขายแล้วนะครับยิ่งเราหักดอกออกต้นของเขาก็จะมีการแตกหน่อออกมาอีกนะครับแตกยอดแตกหน่อออกมาเราสามารถเก็บได้หลายๆรุ่นนะครับรุ่นแรกก็เป็นหน่อต้นนะครับรุ่นที่2ก็จะเป็นหน่อออกมาข้างๆบางต้นก็มี4 5หน่อ4 5ยอดเราก็ขายได้รอบ2อีกนะครับทําแล้วมีกําไรครับไม่ต้องกลัวนะครับท่านผู้ชมก็สามารถทําตามได้เลยนะครับหน้าตาสวยๆครับอายุได้10วันหน้าตาแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ที่ผมพาท่านผู้ชมมาอัปเดตผักกวางตุ้งต้นที่ผมใช้วิธีปลูกแบบหยอดหลุมอายุได้10วันหน้าตาเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมก็ใช้สาระดีๆแบบนี้เก็บความรู้ดีๆแบบนี้ที่ผมนำมาฝากกับท่านผู้ชมไปทำตามได้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ